เชิญทุกท่านนั่งพระเพียบลงน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านพระครูปลัดไปรินทร์ศรีวัฒโนเจ้าว่าวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสหัมปติกัดอัญชลีอันติวรังอยาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้คลายจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าผู้ประพฤติดีผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรปฏิบัติตนเพื่อออกจากความพ้นทุกข์ขอนอบน้อมแด่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอความเจริญในธรรมแก่ทุกคนทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลในวันนี้ทั้งผู้ที่รับฟังอยู่ทางบ้านก็ดีรับชมอยู่ทางทีวีรายการของวัดสังฆทานก็ดีวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรานั้นได้ร่วมจิตร่วมใจกันมาเป็นกุศลในการอุทิศผลบุญให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วคือครูบาอาจารย์ของเราผู้มีอุปการะคุณแก่พวกเราและสำคัญที่สุดเดือนนี้ก็เป็นเดือนสิงหาคมที่เราทุกคนต้องจดจำที่เรานั้นสูญเสียพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปโดยที่เราไม่คาดฝันตั้งแต่ท่านจากพวกเราไปแล้วสิ่งที่พวกเราจะตอบแทนท่านได้ก็คือการทำบุญประกอบด้วยกุศลบางคนก็มาบวชในคัมมะบางคนก็มาปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่เวลาก็เป็นเวลาอันเนิ่นนานนับได้ก็เป็นปีที่6เวลาผ่านไปช่างรวดเร็ว6ปีแล้วแต่ความศรัทธาของพวกเรานั้นก็ไม่ได้จางหายไปผู้ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสนองโดยตรงที่ได้เคยสัมผัสที่ได้เคยได้รับฟังคำสอนของท่านโดยตรงก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาเป็นบารมีของพวกเราแต่บางคนบางท่านก็ไม่ได้เห็นตัวเป็นของท่านก็เห็นทางโทรทัศน์บ้างทางสื่อบ้างแล้วก็ได้ยินได้ฟังคำสอนของท่านเมื่อเราเห็นท่านเมื่อเราได้ยินคำสอนของท่านเราก็น้อมนึกถึงท่านถึงความเป็นผู้มีเมตตาต่อพวกเราท่านเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างทั้งส่วนตนแล้วก็ส่วนรวมเพื่อสร้างความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นของความเป็นชาวพุทธเราแล้ววัดสังฆทานก็เป็นพื้นฐานหรือฐานที่ตั้งขององค์กรที่มีความสมัครสมานสามัคคีในการที่จะดำรงไว้ซึ่งคำสั่งสอนของหลวงพ่อสนองท่านท
านจากเราไปแล้วแต่สิ่งที่อยู่เราก็ปรากฏชัดเห็นกันอยู่แล้วว่าคำสอนของท่านนั้นมันก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรไปจากตามความเป็นจริงท่านก็ไม่ได้ยกอะไรขึ้นมาเป็นพิเศษท่านเอาความเป็นจริงในความเป็นอยู่ในปัจจุบันของพวกเรานี่แหละฉะนั้นถ้าของจริงโยมมันก็คือของจริงจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เพชรพลอยทองคำถ้ามันเป็นเพชรแท้ถ้ามันเป็นทองคำแท้ 100% มันที่อยู่ที่ไหนมันก็คือมันก็มีค่าของมันอยู่ในตัวทุกคนต้องการทุกคนฝ่ายฟ้าอยากหาสิ่งนั้นเอามาประดับกายเพื่อตกแต่งกายของเราให้มีคุณค่าแต่ถ้าเราของมีค่ามาตกแต่งกายของเราแล้วแต่ใจของเรายังมีคุณค่าหรือเปล่ามีคุณค่าไหมใจเรายังงดเว้นอะไรได้ไหมใจเรายังทำตามคำสั่งสอนของท่านหรือเปล่าใจเราพัฒนากันบ้างหรือเปล่าฉะนั้นเรามีสิ่งของที่มีค่ามีราคาแล้วจิตใจของเราก็ต้องมีค่ามีราคาต่อการเคารพนับถือเราก็ไม่ต้องให้ใครมาเคารพนับถือตัวเราหรอกเรานั่นแหละต้องเคารพนับถือตัวของเราเองเพราะสิ่งที่เราทำนั้นจะเป็นบุญหรือบาปก็แล้วแต่ใครจะมายกย่องใครจะมาสาปแช่งเราก็เป็นของเราอยู่อย่างนั้นแหละถ้าเราทำความดีใครจะมาสรรเสริญเราเราก็ดีของเรานะถ้าเราทำความไม่ดีใครจะมาสรรเสริญให้เราดีมันจะเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้มันอยู่ที่ใจของเราดังนั้นสุวรรณีสิ่งที่พิสูจน์ความเป็นจริงก็คือพระสังฆทานมีคนมามากมายมาเพราะอะไรเพราะไม่มีสิ่งหลอกลวงเพราะมันเป็นของจริงโยมไม่ได้มาพิสูจน์ว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มาถ่ายทอดโดยหลวงพ่อสนองครูบาอาจารย์นั้นมันจริงหรือเปล่าสงสัยพิสูจน์เมื่อเราพิสูจน์แล้วมันเป็นของจริงอันนี้แหละแล้วก็ยึดว่าอันนี้เป็นความจริงเป็นของจริงถึงแม้ว่าเราจะมาบางครั้งบางคราวเพื่อพักชั่วยามแต่เราก็ได้มาสร้างความดีมาเอาความจริงเรามาละบาปบำเพ็ญบุญถึงแม้ว่าเราจะมาอยู่ในถาวรในสถานที่แห่งนี้แต่สถานที่แห่งนี้เป็นที่ร่มรื่นเป็นที่ขัดเกลาฉะนั้นวัดก็เป็นศูนย์รวมทั้งความดีและความไม่ดีจะว่าวัดสังฆทานดีหมดทุกอย่างเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมะสัจธรรมคือความเป็นจริงเมื่อมีดีแล้วก็มันก็ไม่มีดีใครเถียงบ้างใครยืนยันได้บ้างแล้ววัดสังฆทานนี้ดี 100% ใครรับรองวัดสังฆทานนี้เลว 100% ใครรับรองไม่มีดีมากดีน้อยแต่ส่วนใหญ่มันจะดีมากเพราะทุกคนตั้งใจมาสละตัวตนมาลดทิฏฐิมานะความคิดของตัวเองที่เรายังไม่เชื่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้าให้พิสูจน์ถ้าไม่จริงพุทธศาสนาคงไม่ดำรงไว้อยู่ไว้ตั้ง 2,600 กว่าปี500กว่าปีนี่เพราะอะไรเพราะความจริงเพราะพวกเรานั้นได้พิสูจน์บางคนบางท่านมาเพราะความสงสัยเพราะยังไม่เชื่ออยากลองอยากรู้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีเมื่อเราสงสัยแล้วเราก็ต้องลองแล้วก็ต้องให้รู้ถึงความชั่วหรือความดีถึงสิ่งที่ดีและสิ่งไม่ดีไอ้ที่ไปเราไปติดในสิ่งไม่ดีเพราะอะไรเพราะเราอยากจะลองไงว่ามันดีจริงไหมมันเลวจริงไหม
คนเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองเราเป็นมนุษย์เรามีปัญญามีความสงสัยด้วยกันทุกคนแต่สงสัยแล้วเราพิสูจน์ดิแต่บางคนสงสัยแล้วไม่พิสูจน์อ่ะไม่เข้ามาคุกคีไม่เข้ามาวงในกล้ากล้ากลัวกลัวกลัวจะอดกลัวจะลำบากกลัวจะยากแต่เมื่อเราพิสูจน์แล้วมันไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรลำบากเลยมันอยู่ที่ใจของเราถ้าใจเราศรัทธาสักอย่างฉะนั้นคนเข้าวัดสังฆทานนี้เชื่อว่าเป็นคนที่มีปัญญาเพราะพระก็ไม่ได้หลอกอะไรโยมถ้าอยู่ก็อยู่อย่างนี้กินก็กินอย่างนี้มันไม่มีอะไรที่จะต้องไปหลอกลวงใช่ไหมกินก็กินมื้อเดียวนั่งก็นั่งหายยุงกัดหายยุงขบไม่ได้นุ่มนิ่มไม่ได้ห้องแอร์ไม่มีฟูกไม่มีอะไรที่มันสะดวกสบายแต่ทำไมมากันทำไมมากันเยอะเพราะอะไรเพราะไม่ได้โฆษณานะไม่ได้โฆษณาเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องชักชวนเข้าวัดโยมไม่ต้องมาวัดโยมปฏิบัติอยู่ที่บ้านเปิดวิทยุเปิดทีวีสบายเปิดห้องแอร์เปิดพัดลมโยมจะนั่งไหนก็ได้ฉะนั้นไม่ต้องเชิญชวนไม่ต้องชักชวนแต่พวกเรามาเพื่ออะไรเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเรานั้นทนกับความยากลำบากได้ไหมเราติดในสุขไหมฉะนั้นคนมาวัดสังฆทานพิสูจน์ได้ว่ายอมรับความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรสะดวกสบายกายแต่มันสบายใจแต่บางครั้งมันก็เป็นอะไรที่มันรำคาญหูไม่สบายหูก็อย่าไปซื้ออย่าไปจับมันสักแต่ว่าธรรมะบอกแล้วไงเมื่อมีดีก็มีไม่ดีเมื่อมีบุญก็มีบาปเมื่อมีสุขก็ต้องมีทุกข์มันเป็นของคู่กันถ้าโยมอยากพิสูจน์ว่ามันจริงไม่จริงโยมก็พิสูจน์ตัวเองใครว่าเราเฉยไหมใครชมเราฟูไหมถ้าใครว่าเราหน้านิ่วคิ้วขมวดใจหงุดหงิดใจอาฆาตพยาบาทใจเกิดโทสะใจเราร้อนถ้าใครสรรเสริญเราโอ้เรายิ้มแก้มปิเราภูมิใจเราพอใจในสิ่งที่เขายกยอเราพูดชมเชยเราฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปทั้งนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วเป็นที่น่าประทับใจในเทศกาลที่ผ่านมานี้คนญาติโยมมากันเยอะมากันมากไม่มีที่อยู่ไม่มีที่หลับไม่มีที่นอนขออภัยเถอะโยมห้องส้วมยังเต็มเลยปกติแล้วห้องส้วมก็ไม่ส่งกลิ่นหรอกแต่นี่ปริมาณคนมันเยอะก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคนมากคนน้อย ก็ตรงนี้แหละโยมเพราะธรรมะเคยแก้ปัญหาแล้วแก้ได้ในระยะในจำนวนจำกัดของคนที่มาแต่เมื่อมันเพิ่มขึ้นมานี้มากๆเข้าโยมเป็นธรรมดาเป็นที่น่าชื่นใจเห็นคนแก่นั่งรถเข็นเห็นเด็กเห็นทุกเพศทุกวัยมาวัดมาทำกิจกรรมวันอาสาหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเราไม่ต้องกลัวหรอกพุทธศาสนาจะเสื่อมมันไม่เสื่อมหรอกโยมใครจะมาโจมตีศาสนาใดจะมาทำร้ายเราไม่ต้องไปหวั่นไหวทุกคนกลัวศาสนาอื่นจะมาทำร้ายพุทธศาสนากลัวไปทำไมในเมื่อเราดีสักอย่างคนไหนที่เขาไปเรื่องของเขาพวกของเขาก็เรื่องของเขาแล้วเราจะเอามาเอาเครื่องวัดว่าศาสนาเราจะเสื่อมเพราะว่าถูกไอ้คนนั้นโจมตีคนนี้โจมตีก็อย่างที่อาตมาบอกแล้วถ้าของดีไม่ต้องกลัวถ้าดีสักอย่างอย่างทวัสังฆทานนี่ถ้าไม่ดีป่านนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วนะนี่เพราะ
เรารักษาคุณความดีเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราให้ทานเรารักษาศีลเราจะเดินภาวนาเราทำกิจวัตรของเราเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางแล้วอย่างนี้เราจะกลัวทำไมแล้วเป็นที่น่าดีใจที่ทุกวัดนั้นก็เริ่มมีการรณรงค์ให้การประพฤติการปฏิบัติบางวัดก็ลงทุนนะไม่ได้เป็นป่าแต่ก็ใช้อาคารบางวัดก็สบายติดแอร์ฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าพุทธศาสนาจะเสื่อมไปแต่มันก็เป็นธรรมะนะโยมอะไรมันเจริญมันก็มีความเสื่อมจริงไหมเราเชื่อไหมว่าเจริญแล้วก็ต้องเสื่อมพุทธศาสนานี้เจริญมาสมัยไหนประเทศไหนทวีปไหนแต่ณปัจจุบันนี้ที่เกิดบังเกิดของพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้มีศาสนาพุทธอยู่กี่เปอร์เซ็นต์มีคนนับถืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์อันนั้นมันก็เรื่องเป็นสัจธรรมเป็นความเป็นจริงฉะนั้นอะไรที่มันเจริญมันก็ต้องมีเสื่อมแต่อย่าให้จิตใจของเราเสื่อมเท่านั้นเองวัตถุสิ่งของมันเสื่อมไปได้ศาสนาที่มันเสื่อมไม่ใช่เพราะศาสนาเพราะคนเพราะพวกเราทำลายกันเองทำร้ายกันเองเราไม่รักษาศีลเราไม่เจริญภาวนาเราไม่ทำสมาธิเราไม่ทำหน้าที่ของชาวพุทธพุทธมามกะอุบาสกอุบาสิกาหน้าที่ของเราเราไม่ทำเราปล่อยปละละเลยแต่พุทธศาสนาอยู่ในประเทศไทยนี่ไปเปอร์เซ็นต์มากเป็นศาสนาที่ให้เรานั้นพิสูจน์ตนเองใช้ปัญญาของตัวเองไม่ได้บังคับไม่ได้เอาคำสอนมาบังคับแต่กฎของมันคือใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วใครทำดีไปสวรรค์ใครทำไม่ดีไปนรกอันนี้คือความเป็นจริงอันนี้ไม่ได้บังคับมันเป็นกฎไม่ว่าศาสนาไหนมีสรกมีนรกมีสวรรค์ไม่ใช่เฉพาะศาสนาพุทธเพราะสิ่งนี้มันเป็นเรื่องของสัจธรรมความเป็นจริงศาสนาไหนก็ทำความดีได้ทำความชั่วได้ทุกศาสนาอันนี้คือสัจธรรมความเป็นจริงเราก็เหมือนกันเราทำชั่วได้เราก็ทำดีได้ทำบาปได้ก็ทำบุญได้มันไม่มีอะไรตายตัวมันอยู่ที่สติปัญญาของพวกเราเราจะพัฒนาตัวเองหรือเปล่าหรือเราจะจมปักอยู่กับสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันที่เรามันทุกข์ที่เรามันยากที่เราลำบากเราก็ร้องแร่แห่กระเจยว่าเป็นเพราะนู่นเป็นเพราะนี่แต่ที่จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเราเป็นคนทำเองแต่เราไม่รู้นั่นเองแต่เมื่อเรารู้ณปัจจุบันนี้ว่าสถานะความเป็นอยู่ของเราจิตใจของเราในขณะนี้มันไม่พัฒนาไม่สูงขึ้นไม่ยกระดับของความเป็นมนุษย์ให้มันสูงสูงขึ้นไปเราก็ต้องพัฒนานะไม่ใช่ปล่อยมันเถอะไม่ช้าไม่นานก็ตายแล้วพระท่านก็บอกว่าคนเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแล้วก็จริงแต่เกิดมาแล้วแก่มาแล้วเจ็บมาแล้วทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับตัวเองกับสังคมทำอะไรไว้เพื่อจะสะสมไปข้างหน้าอันนี้คือปัญหาของเราเราก็ต้องแก้ด้วยตัวใจของเราเองถ้าเราเป็นคนตะหนีทีเหนียวให้ไม่ได้ให้ไม่เป็นกลัวอดกลัวอยากกลัวยากกลัวลำบากเราก็ต้องสละความตะหนีทีเหนียวออกไปจากจิตใจของเราให้เป็นคนที่รู้จักเสียสละคนที่เสียสละคือคนสร้างบารมีคนที่ไม่เสียสละคือคนตะหนีทีเหนียวคนเห็นแก่ตัวท่านถ้าเราเห็นแก่ตัวแล้วไม่มีใครจะช่วยเราหรอกโยมถ้าเราไม่ให้เขาก่อนเขาจะให้เราไหมถ้าไม่ด่าเขาก่อนเขาจะด่าเราไหมโยมแต่ถ้าเราไม่ด่าเขามาด่าเราก็ถือว่าเป็นกรรมกันแล้วกันโยมนะศาสนาพุทธก็พูดแค่นี้ครูบาอาจารย์ก็สอนเนี้ยเรื่องกรรมง่ายไหมอะไรก็โทษกรรมอะไรก็โทษกรรมแล้วมันจริงไหมโยมพอไปหาพระก็บอกโอ้โยมไม่เป็นกรรมของโยมนะบางคนโมโหฉุนเฉียวมันจะเป็นกรรมได้ยังไง
แล้วเราจะรู้ไหมล่ะเราไปทำอะไรไว้ล่ะแต่ที่แน่นอนที่สุดกรรมณปัจจุบันกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราทำอะไรล่ะทำอะไรเรารู้นี่เหมือนกับคนกินเหล้าเลยโยมมันจะบอกว่าคนกินเหล้าไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกแต่มันควบคุมสติไม่ได้ถ้าไม่รู้เอาอุจจาระให้มันกินเนี่ยมันกินไหมนะมันก็ไม่กินพอรู้ดีไฟร้อนมันจะไปนั่นทำไมใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยคนเราทำอะไรรู้ทั้งนั้นแต่มันจะยับยั้งชั่งใจตัวเองได้หรือเปล่ากิเลสมันจะพาไปหรือเปล่าเรามีความหักห้ามใจเรามีริโอตปะความเกรงกลัวความละอายต่อบาปหรือเปล่าถ้าเรามีเราก็จะไม่ทำความชั่วแต่ถ้าเราไม่มีใครยับยั้งชั่งใจหรือบังคับใจตัวเองได้พ่อแม่ก็บังคับไม่ได้พระก็บังคับไม่ได้ไม่มีใครบังคับเพราะเราเป็นเจ้าของตัวเราเองใจของเราเองแล้วถามว่าทุกสุขใครทำล่ะก็ตัวเราเองทำทั้งนั้นจะไปโทษใครโทษใครไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราไปยึดว่าอันนี้เป็นนั่นอันนั้นเป็นนี่อันนี้ของเรามันต้องอยู่กับเราแต่ถ้ามันไม่อยู่กับเราแล้วจะทำยังไงจะทำยังไงโยมไม่ยากทำใจแก้ปวดทำใจทีนี้เขาไม่ใช่ทำใจเขาบอกทันใจทำไมก่อนอะไรทันใจหรือทำใจแก้ปวดทุกอย่างมันต้องทำใจทั้งนั้นนะโยมจะทุกข์โศกจะบุญจะบาปมันก็ต้องทำใจทั้งนั้นแหละถ้าไม่ทำใจแล้วใครเดือดร้อนโยมเจ้าของเองเดือดร้อนนะจะไปบอกเขาเธออย่ามาด่าฉันเธออย่ามาว่าฉันนะไปห้ามก็ได้ไหมนะไม่ได้แต่ห้ามใจตัวเองได้ไหมห้ามได้เราจะห้ามหรือไม่ห้ามถ้าเราไม่ห้ามมันก็เกิดวาทะแต่ถ้าห้ามอยากด่าก็ด่าไปไม่ได้เจ็บตรงไหนจริงไหมโยมเจ็บตรงไหนล่ะทำไมไม่เจ็บหลวงพ่อมันเจ็บใจเออถ้าเขาเอาไม้มาตีหัวเราเนี่ยรับรองเจ็บแน่แต่ถ้าเขาด่าเรานี่มันเจ็บไหมล่ะด่าเราเป็นนั่นด่าเราเป็นนี่เรามาพิจารณาว่ามันเป็นอย่างเขาว่าหรือเปล่าถ้าเราเจ็บแสดงว่าเราเป็นอย่างที่เขาว่าดิทำไมทั้งที่มันไม่ได้เรื่องจริงอะไรเลยแต่คนเราไปยึดตัวยึดตนมันก็เลยอย่างเงี้ยทุกข์กันทั้งนั้นแหละอันนั้นเรื่องทำใจนี่ทุกคนต้องทำมันต้องทำต้องฝึกต้องหัดนะโยมนะไม่ใช่อยู่ๆจะมาบอกเออทำใจมันทำไม่ได้หรอกเพราะมันมีเครื่องวิสูตรมันมีเครื่องท้าทายเยอะแยะใช่ไหมบางทีไปเจอกิเลสอย่างหยาบมันก็โอ้สบายเดี๋ยวกิเลสอย่างกลางมาอีกแล้วเออฉันผ่านถ้ากิเลสอย่างละเอียดมาเลยโยมเว้ยมันรับมันไม่ทันหรอกโยมมันมาหลายรูปแบบฉะนั้นสติสำคัญที่สุดสติคือความตั้งมั่นอะไรที่มากระทบเสียงแล้วก็ตาสองอย่างเนี่ยโยมไม่ต้องมากผลสุดท้ายมันก็มาอยู่ที่ไหนเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ที่ใจมันทึกไว้เก็บไว้อัดอั้นตันใจก็เก็บไว้แล้วถามว่าเก็บไว้ทำอะไรนะของไม่ดีเก็บไว้ทำไมจะรักษาไว้ทำอะไรแต่ของดีไม่รักษาความดีของเราไม่รักษาไม่จำไว้ในใจว่าเราเคยให้ทานเราเคยรักษาศีลเราเคยเจริญภาวนาเราเคยนั่งสมาธิสวดมนต์เราเคยแผ่เมตตาเราเคยสร้างคุณงามความดีเราเคยทำบุญสร้างโบสถ์สร้างศาลาทอดศีลทอดพระป่าอันนี้จำไว้แต่สิ่งไม่ดีไม่ต้องไปจำมันไร้สาระทำใจของเราให้มันว่างๆก็คือไม่ต้องคิดอะไรถ้าเราใจของเรามันไม่ว่างโยมมันก็ต้องเลือกสรรนะโยมนะของดีหรือไม่ดีของไม่ดีก็
ไม่เอาของมีค่าใช่ไหมเราจะแบกก้อนหินไว้ทำไมอ่ะใช่ไหมจะเอาก้อนกรวดไว้ทำไมอ่ะมันก็เหมือนกันทองคำมันก็หนักเหมือนกันกรวดกับเพชรมันก็หนักเหมือนกันแล้วจะเอาไปปนมันทำไมอ่ะทำไมไม่เลือกเอาเพชรเอาพลอยของที่มีค่าเอาทองคำที่มันบริสุทธิ์นะที่แปล จะแปลแร่ตะกั่วมาทำอะไรถึงจะขายได้มันก็มีราคานิดหน่อยใช่ไหมเอาตะกั่วกับทองคำกิโลหนึ่งอะไรมันมากแล้วกันเพชรเม็ดเล็กกะหลัดสองกะหลัดไก่ไอ้ก้อนกรวดเนี่ยอะไรมันมากอะไรราคามากแล้วกันมันอยู่ที่ปัญญาของเราที่จะเลือกเฟ้นเลือกหามันเลือกได้ฝึกได้แต่เราไม่ยอมฝึกเราก็กินของเก่าสบายเพราะเรายังไม่มีทุกข์ก็เลยไม่ขวนขวายอะไรทั้งสิ้นก็อยู่ไปวันๆอย่างนั้นแหละให้เวลามันฆ่าเราไปวันๆๆหรือไม่ก็ฆ่าเวลาก็ฆ่าเราให้แก่ไปแก่ไปใช่ไหมเสื่อมไปเสื่อมไปทุกวันทำไมไม่ทำไอ้ที่มันจะเสื่อมกำลังเสื่อมให้มันดีขึ้นสังขารร่างกายมันเสื่อมมันก็เป็นเรื่องของมันแล้วแหละกายสังขารจิตสังขารจิตมันเสื่อมมันทำให้ไม่เสื่อมได้เพราะอะไรเพราะเราก็ต้องสร้างอยู่เฉยๆมันจะมาไหมทานศีลภาวนาอยู่เฉยๆมันจะมาหาเราไหมมันไม่มาหรอกเราก็ต้องไปหามันก่อนตรงไหนมีบุญมีทานบริจาคเราก็ต้องไปแขวะหาไม่งั้นจะมีวัดมีวามีสถานที่ไปพืชปฏิบัติธรรมทำไมก็ให้เราเลือกดิใช่ไหมเลือกเอาตรงไหนที่เราเหมาะตรงไหนที่เราถูกจริตกับเราตรงไหนที่มันสบายถ้ารู้ว่าสบายมากนั้นมันก็ติดสุขก็ไม่เอาไปอยู่ที่มันลำบากแล้วก็ดูจิตใจว่าพอเราทุกข์แล้วใจเรายอมรับได้ไหมถ้าใจยอมรับได้นี่แหละคือพื้นฐานที่เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆทุกอย่างนี้มันผ่อนคลายได้มันกำจัดให้มันหมดไปสิ้นไปได้แต่ทุกที่มันอยู่ประจำกับเราเนี่ยเราอยู่กับมันได้ไหมชีวิตประจำวันของเราเนี่ยทุกทั้งนั้นแหละใครว่าไม่ทุกข์ล่ะแต่เรามองไม่เห็นเพราะมันถูกปิดบังแต่เมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเรามีสติเราเห็นเลยนั่งนานเห็นทุกข์ไหมเมื่อยไหมปวดไหมอยากจะรู้อยากจะเห็นไม่ต้องนอนคืนนี้ทุกข์ไหมถ้าใครยังไม่รู้อยากทุกข์คืนนี้ไม่ต้องนอนแล้วจะรู้เลยว่าไอ้เราปกติเคยนอนแล้วเราไม่นอนถ้าคนไม่เห็นทุกข์ก็แสดงว่ายังไม่เกิดปัญญาแต่คนเห็นทุกข์ก็คือว่ายอมรับได้ใจไม่เราร้อนนอนก็ได้ไม่นอนก็ได้มานอนกันมานานแล้วนะเอาลองไม่นอนบ้างดิไอ้สิ่งที่ไม่ดีเราก็ทำมาแล้วลองมาแล้วแต่สิ่งที่ดีๆทำไมไม่ลองกันนะอันนี้จะมาจะยกอุทาหรณ์หรือสิ่งที่ปรากฏเห็นอยู่ในปัจจุบันที่มันผ่านมาแล้วนี่แหละนะที่มันฮือฮากันอาโยมว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่ดังไปทั่วโลกอะเรื่องอะไรนะใช่ไหมอันนี้มันดังในเรื่องที่ดีมันดังในเรื่องการพิสูจน์ถ้าคนเราตกทุกข์ได้ยากถึงกับเรียกว่าเข้าขั้นด้วยความเป็นความตายเท่ากันอาโยมเราลองนึกถึงสภาพคนอยู่รวมกันความคิดมันแตกต่างกันไหมโยมทุกคนกลัวความตายทุกคนอยากเอาตัวรอดแต่นี่เขาสามารถรวมกลุ่มเขามีสติเพราะผู้นำเขามีพื้นฐานของการประพฤติปฏิบัติทำไมเขาควบคุมเด็กได้เพราะอะไรในอยู่ในที่แคบๆสิบกว่าวันไม่ได้ทานอาหารมีแต่น้ำอย่างพระเราสมัยก่อนพรรษาหนึ่งไม่ฉันข้าว3 เดือนไม่หลับ3 เดือน
ินแต่น้ำเดินจงกรมก็ยังอยู่ได้เพราะอะไรเพราะสมาธิแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิโยมวันเดียวก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมแล้วเมื่อทุกคนมีสมาธิตลอดวันตลอดคืนทำสมาธิอยู่ตลอดเวลาจิตรวมเป็นสมาธิเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่เราไปขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้บอกไม่ได้ขอแต่เขามาช่วยเพราะอะไรเพราะนี่บุญบุญที่เกิดจากสมาธิที่เขาทั้งหลายทำจิตให้เป็นหนึ่งรวมกันเทวดาก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องเดือดร้อนเทวดาต้องไปเป่าต้องไปเรียกคนมาช่วยนะฮะแล้วถามว่าสิบคนเนี่ยไม่ได้รับอันตรายเลยสักคนหนึ่งถ้าไม่ใช่บุญสมาธินะอันนี้เรื่องจริงนะโยมนะไม่ใช่เรื่องโฆษณาชวนเชื่อแต่ถ้าพระพูดแล้วโยมไม่เชื่อหรอกว่าสมาธิมันดีจริงอย่างนั้นอย่างนี้นะสมาธิใจจิตสงบแล้วมันจะเป็นบุญใจแล้วจะเยือกเย็นมันจะระงับความเล่าร้อนนะเด็กวัยกินวัยนอนโยมมันก็ต้องกระจองงองแงอยู่แล้วถ้าไม่ให้สมาธิตายไม่คนนี้ก็จะออกคนนี้ก็จะออกโยมพุทธะกระจัดกระจายไปแล้วคนที่จะไปช่วยทำไงอันนี้มันเหมือนกับธรรมะมันจัดสรรให้มันอยู่รวมกันใครมาเจอก็ง่ายแล้วออกไปไม่ได้รับบาดเจ็บเลยสักคนหนึ่งนี่นะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำไมคนเข้าวัดเยอะก็อาจจะเป็นเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องพิสูจน์ความเป็นจริงมันไม่ใช่เรื่องเล่าไม่ใช่เรื่องเท็จเป็นเรื่องความเป็นจริงทุกคนประจักษ์แก่หูเห็นแก่ตาว่ามันเป็นจริงแล้วยิ่งถ้าเรามีความเชื่ออย่างนี้แล้วเราลงมาประพฤติปฏิบัติพี่โยมหลวงปู่สังวานก็บอกแล้วว่าบุญอะไรก็ไม่เท่าเท่ากับบุญสมาธิชั่วช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกมันแค่ช่วงนิดเดียวใช่ไหมวินาทีเดียวมันเป็นบุญแต่นี่อยู่สิบกว่าวันแล้วนั่งสมาธิทุกคนจิตรวมเป็นพลังสมาธิเป็นพลังบุญแต่ถ้าเขาไม่มีสมาธิธรรมะว่าป่านี้ไม่เหลือเลยสักคนตอนที่เรายังไม่รู้เราคิดว่าอย่างน้อยก็ต้องมีคนบาดเจ็บหรือไม่ก็ต้องตายสักคนสองคนแต่เมื่อพอคนเข้าไปพบแล้วใช่มั้ยมันก็เป็นเหตุบังเอิญก็ไม่ใช่นะโยมอ่ะไอ้ที่ฝรั่งมันโผล่ไปเจอพอดีธรรมดามันไปอีกไม่รู้กี่เมตรแต่มันไปโผล่พอดีใช่มั้ยเนี่ยถึงบอกว่าสมาธิเป็นยอดบุญแต่เรารู้กันแล้วเราก็ไม่อยากจะทำเพราะอะไรความขี้เกียจขี้ค้านความปวดความเมื่อยความไม่อดไม่ทนนะความลุกลี้ลุกลนพอทำนิดก็อยากจะได้มากนะพอบอกว่านั่งสมาธิแล้วมันจะได้บุญบางคนก็จะมันจะได้บุญตรงไหนนะใจไม่เห็นมันสงบเลยใจมันก็ยังเล่าร้อนกายก็ยังกระยุกกระยิกบุญมันเกิดที่ใจใจคิดจะทำความดีมันเป็นบุญแล้วโยมมันสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วบุญบาปสำเร็จด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะอันแรกมันก็เป็นมโนก่อนคิดเอาก่อนว่าจะสร้างความดีว่าจะรักษาศีลเจริญภาวนาจะสวดมนต์นั่งสมาธิไอ้ตัวนี้แหละมันเกิดเป็นบุญแล้วแล้วถ้าลงมือประพฤติปฏิบัติมันก็เป็นบุญอีกแล้วมันเริ่มจะเต็มแล้วพอเราน้อมจิตน้อมกายน้อมวาจาน้อมใจให้เป็นบุญบุญก็สำเร็จแล้วนะบุญสำเร็จด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราแล้วฉะนั้นถึงบอกว่าทำบุญทำให้หมดหมดนี่ไม่ใช่ไปขายบ้านขายเรือนนะคือกายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ให้ใจเป็นบุญตอนนี้เราทำบุญแล้วไม่ฉลาดมันก็รักษาบุญไม่ได้อีกอยู่ทำบุญแล้วต้องให้เกิดกุ
ุศลเมื่อความเชื่อของเราถ้ามีความเชื่อแต่ไม่มีด้วยปัญญาไม่ประกอบด้วยปัญญาก็โดนเขาหลอกโดนเขาลวงโดนเขาลากไปโดนเขาล่วงไปจากคนรวยก็กลายเป็นคนจนนะพอเราเชื่อแต่เราไม่มีปัญญาในสิ่งที่เราเชื่อที่เขาบอกให้เชื่อก็ต้องพระบอกว่าให้รักษาศีลนี่จะเดินภาวนาดิให้สวดมนต์ไหว้พระดิแล้วผลมันจะเกิดแก่เราจะเป็นบุญแก่เราเราก็ลองทำดูให้เรานั่งสมาธิสงบจิตสงบใจเพราะใจเราร้อนมาอยู่ตลอดวันตลอดคืนเนี่ยก็ลองมาสงบใจไม่ต้องคิดมันเมื่อไม่คิดมันแล้วมันจะมีอะไรมันก็ไม่มีอะไรถ้าคิดแล้วมันมีอะไรมันก็มีอะไรอยู่ในใจของเราฉะนั้นก็ปกติแล้วเนี่ยมันก็ต้องทำใจให้มันไม่มีอะไรบ้างไม่ใช่ให้มันวุ่นอยู่ตลอดเวลาตลอดวันจะทำให้แก่เร็วนะโยมนะคนไหนคิดมากก็แก่เร็วหน้าก็เหี่ยวหนังก็ย่นนะคนไหนสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิผิวพรรณก็เต่งตึงนะไม่ต้องไปดึงหน้าไม่ต้องไปฉีดอะไรทั้งนั้นโยมไม่ต้องไปทาคิ้วทาปากนะศีลนี่จะทำให้เรานั้นสวยแต่เราไปทำคิ้วทำปากทำอะไรแล้วคำว่าสวยแต่ใจไม่สวยกิริยามารยาทไม่ดีมันจะสวยตรงไหนนะโยมนะเขาเรียกว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมนะสวยแต่กลิ่นไม่หอมใช่ไหมเหมือนดอกไม้บางอย่างสวยแต่กลิ่นไม่หอมบางอย่างไม่สวยแต่กลิ่นหอมบางอย่างสวยด้วยเหม็นด้วยนะก็เหมือนคนแต่งกายนะแต่ไม่แต่งใจก็นั่นแหละสวยแต่เหม็นไม่มีใครอยากเข้าใกล้หรอกนะโยมนะอยู่ใกล้ๆนี่กลิ่นโอ้โหโชยเลยแต่คนแต่งใจแต่งศีลแต่งธรรมนะโยมใครๆเขาอยากเข้าใกล้ทำไมเราอยากจะไปกราบครูบาอาจารย์ที่นั่นที่นี่ไกลๆดิ้นรนไปขี่รถขี่ลาขี่เครื่องบินไปเพราะอะไรเพราะคุณความดีของท่านแต่ที่จะไปหาหวยหาเบอร์นั่นก็เรื่องแล้วแต่ความศรัทธาความเชื่อก็ไปเหมือนกันแต่ไปแล้วได้ปัญญาหรือเปล่าไปก็เกิดมีแต่ศรัทธาโอ้ยท่านดูหวยแม่นทายนั่นถูกทายนี่ถูกไปแต่ถามว่าใจเรามันยังไม่เลิกไม่ละอะไรได้เลยไม่เกิดประโยชน์นะไปชมบารมีของท่านแต่ตัวเราเองไม่สร้างบารมีไม่สร้างศีลไม่สร้างสมาธิไม่สร้างปัญญาก็ไปชื่นชมบุญบารมีของครูบาอาจารย์ทั้งที่เราก็ทำได้แต่เราไม่ทำเราไม่อยากจะทำหรืออยากทำแต่มันมีเขาเรียกอะไรมารผชนสังขารมารไม่เอื้ออำนวยนั่งได้ก็ไม่ทนไอตอนอายุน้อยๆก็ไม่นั่งไม่ปฏิบัติพอเข้าวัดมาตอนอายุมากแล้วจะฟังครูบาอาจารย์เทศก็ไม่รู้เรื่องอะไรมันหย่อนแต่หูมันตึงทุกอย่างมันหย่อนหมดแต่หูมันตึงมันผิดตาก็มองไอ้อาจารย์หน้าตาเป็นยังไงมองไม่ใส่แว่นก็มองไม่เห็นอีกมองใกล้ๆก็ไม่รู้อีกเออเสียงท่านดีเสียงท่านนั่นแต่ไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงมันเสื่อมฉะนั้นพวกเราเนี่ยวัยทำงานวัยผ่านวัยรุ่นผ่านมัธยมวัยมัชชิมวัยไอ้มัชชิมวัยเนี่ยก็ถือว่ามีโชคนะที่ยังกับเนื้อกับตัวหรือว่าก็ถือว่ายังมีบุญบารมีที่ยังหันหน้าเข้าวัดไม่ใช่หันหลังเข้าวัดเข้าตอนนี้มีประโยชน์สะสมไว้สะสมไว้เรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าโอ้ไม่เป็นไรต่อให้ก่อนไม่เป็นไรฉันยังหนุ่มยังสาวอยู่เดี๋ยว
ให้หมดภาระก่อนเดี๋ยวให้แก่ก่อนเข้าวัดแก่เข้าวัดแล้วแก่เข้ามาทำอะไรก็ได้แค่ว่าบริจาคจะมานั่งสวดมนต์อะไรก็ไม่ได้หูตาก็ไม่ดีความจำก็เสื่อมมันก็ได้แค่ทำทานได้มาเที่ยวได้ลูกหลานสมัยนี้ลูกหลานก็ไม่มีเวลาอีกไม่พามาอีกก็หมดสิทธิ์ใช่ไหมสมัยก่อนนี้อยากจะทำบุญก็พาแม่ไปทำบุญหน่อยพาย่าพายายไปทำบุญหน่อยไปบริจาคหน่อยยังไม่ว่างเลยวันหยุดก็ต้องอยู่กับครอบครัวต้องพักผ่อนต้องไปช้อปปิ้งไปหาความสุขไปต่างจังหวัดไปแล้วพักผ่อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็รออยู่นั้นไม่ได้ไปทำบุญเนี่ยแกไปร่วมกฐินพระป่าแกไปร่วมสร้างทานบารมีเขาก็ไปไม่ได้ก็ได้แต่นึกเฉยๆแต่ณปัจจุบันนี้ความก้าวหน้ามันไปไหนแล้วสบายไม่ต้องง้อใครแล้วตัวเราเองนี่แหละขอให้เรามีตังค์นะนายโยมโอนไปสิจะทำอะไรก็โอนเนี่ยว่าสังฆทานเดี๋ยวนี้ก็ใช้ระบบโอนเข้ามาเดี๋ยวนี้บางที่เขาก็หมุนแล้วก็โอนทำบุญได้นะบางเครือข่ายของโทรศัพท์เขาเปิดโอกาสให้เราทำบุญทุกวิถีทางแต่เราพยายามหลีกเลี่ยงเพราะสิ่งเหล่านี้ทำแล้วมันเป็นของเรานะถึงแม้เราไม่เชื่อก็ลองดูโยมไม่เชื่อ 100% ล้านแต่จริงก็ลองดูแล้วกันถ้ามันมีเราก็จะได้ถ้ามันไม่มีมันก็ถือว่าเอ้าทำไปเถอะแต่ถ้าไม่ลองเลยก็ไม่รู้โยมไม่ทำเลยก็ไม่ได้อีกแหละก็เสียโอกาสเปล่าที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ให้มาสร้างความดีแต่เราก็มางอมืองอเท้านะก็ให้เข้าวัดปฏิบัติธรรมเราก็ไม่เข้าแล้วถามว่าหนีพ้นวัดไหมไม่พ้นหรอกถ้าเป็นศาสนาอื่นก็ไม่พ้นอีกเหมือนกันอยู่มันก็ต้องข้องเกี่ยวกับศาสนาใช่ไหมดังนั้นเราจะมาวัดมาดีๆมาด้วยศรัทธาไม่ต้องใครจูงเลยโยมตอนดีๆจูงยังไม่มาเลยพอตายแล้วก็นิมนต์พระไปจูงก็จูงอย่างเดียวขึ้นเมนเผาจะจูงให้รักษาศีลเจริญภาวนาสวดมนต์ไหว้พระมันไม่ได้แล้วหมดโอกาสแล้วจะเดินมาดีๆเดี๋ยวให้เขาแบกมาล่ะมันอยู่ที่ปัญญาของเราเนี่ยดังนั้นถ้าเราไม่สร้างปัญญาของเราเนี่ยเราก็เป็นอย่างนี้โยมทุกวันนี้ที่เราไม่ศรัทธาที่เราไม่เชื่อเพราะไม่ใช่เราไม่อยากถามแต่มันไม่ได้ทำเป็นปัญญาไว้ไอ้ที่เราไม่รวยก็เพราะว่าเราไม่ได้ให้ทานไอ้ที่เราไม่สวยเพราะเราไม่รักษาศีลไอ้ที่เราไม่ฉลาดก็เพราะว่าไม่มีปัญญาเพราะเราไม่ภาวนาใช่ไหมบางคนเนี่ยมาอยู่ที่เนี้ยทุกคนฟังรัตนธรรมหมดทุกคนหรือเปล่ามันก็ไม่หมดนะมันอยู่ที่บารมีของตัวเองที่สะสมไว้ดังนั้นจะมาไม่ไปว่าใครดังนั้นว่าพูดแล้วไม่ฟังพูดแล้วไม่เชื่อเพราะถือว่ามันรับไม่ได้เพราะมันไม่มีไม่มีภาชนะจะอะไรรองรับอ่ะใช่ไหมแล้วยิ่งที่ของที่มีคุณค่าถ้าเราไม่เอาอะไรที่มันบริสุทธิ์ที่ไม่มีคุณค่ามารองรับมันก็หมดราคาใช่ไหมนั้นต้องทำใจของเราให้มีค่าทำใจของเราให้บริสุทธิ์จะรับสิ่งดีๆได้ต้องเนี่ยขัดเกลาธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลานะดังนั้นเข้าวัดก็คือขัดเกลากิเลสของตัวเองแหละมักน้อยสันโดษอย่างที่เราทำกันอยู่นี่แหละกินมื้อเดียวนั่งก็นั่งในที่สงบสงัดไม่ได้ระโหฐานไม่ได้สบายไม่นุ่มไม่นิ่ม
ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกให้เรามักน้อยสันโดษนี่แหละมันจะทำให้เราฝึกหัดให้เป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งถ้าเราเอาแต่ความสบายเมื่อเราเจอความลำบากเมื่อเราเจอแต่ทุกข์เราจะทำใจยังไงเพราะเราไม่มีภูมิต้านทานเพราะเราไม่มีประสบการณ์แต่ถ้ามีประสบการณ์แล้วโอ๊ยไม่มีปัญหาฉันเคยนั่งมาแล้วฉันเคยไม่นอนมาแล้วฉันเคยแล้วคนเราถ้ามันเคยสักครั้งต่อไปมันก็ไม่ยากแต่เราไม่ลองไงทั้งๆที่เขาเปิดโอกาสให้เราลองแต่เราไม่ลองเพราะเราเห็นแก่กินเห็นแก่นอนเห็นแก่ความสะดวกสบายเราไม่อยากทุกข์ไม่อยากยากไม่ลำบากทุกข์ยากลำบากในชาตินี้โยมสบายในชาติหน้าเอาไหมล่ะสบายชาตินี้ลำบากในชาติหน้าเอาไหมหมดโอกาสลำบากในชาตินี้เพื่อสบายในชาติหน้าอันนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วเนี่ยตั้งแต่เราจำความได้แล้วทำมาหากินเราเลี้ยงชีพตัวเองสร้างฐานะครอบครัวมาสะสมมามันลำบากไหมโยมคนเป็นปู่เป็นย่าเป็นพ่อเป็นแม่มันลำบากไหมมันลำบากเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าสมัยก่อนนี่สิบกว่าคนมันลำบากแต่เพราะอะไรเพราะเขาอดทนถ้าพ่อแม่เราไม่ทนยากทนลำบากเราไม่ได้มานั่งฟังพระเทศน์นี้หรอกอดตายไปแล้วเหมือนเอธิโอเปียหัวโตนั่นนะเหลือแต่กระดูกนั่นแหละแต่นี่เพราะความอดทนความมานะของพ่อแม่ไปถามพ่อแม่ดีลำบากไหมเลี้ยงหนูมาเนี่ยแต่พ่อแม่ก็ไม่เคยบอกว่าลำบากไม่เคยมาโพธนาว่าฉันเลี้ยงแกแล้วลำบากนะไม่เคยบอกแต่เราพอลำบากหน่อยก็โทษพ่อแม่แล้วเนี่ยโอ้ทำไมไม่เอาสมบัติไว้ให้เยอะๆจะได้มีรถเก๋งขี่โกโก้มีบ้านใหญ่ๆติดแอร์ให้ฉ่ำมีคนใช้มีข้าทาสบริวารมีไรนาเป็นเศรษฐีนึกอะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได้อันนี้เรามันนึกได้อยากได้แต่มันไม่ได้มันนึกได้แต่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทำไว้ไงโยมท่านเนี่ยหลักพุทธศาสนาสามหลักเนี่ยทานศีลภาวนาเนี่ยโยมถ้าเรารักษาไว้ในปัจจุบันเนี่ยโยมมนุษย์สมบัติรักษาไว้ได้สูงไปกว่านั้นก็เทวสมบัติพรหมสมบัติสูงจริงๆขึ้นไปก็นิพพานสมบัติแต่ถ้าเราไม่ทำไว้ก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะเปิดติดลบอีกโยมนะฉะนั้นต้องมีสติทุกสิ่งทุกอย่างจะคิดจะทำอะไรก็แล้วแต่พิจารณาสติพิจารณาเมื่อเราพิจารณาให้กลัวแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญญาแต่เรามีปัญญาแล้วแต่เราไม่ใช้ไงยังมีสมองแล้วแต่เราไม่ใช้สมองเราแต่เราไปใช้ในสิ่งที่มันไร้สาระทำไมเราไม่หันมาใช้ปัญญาให้มันเกิดในทางพุทธศาสนาทางแห่งความหลุดพ้นทุกคนไม่อยากได้ทุกข์หรอกทุกคนอยากจะได้สุขไม่มีใครปรารถนาความทุกข์หรอกแต่ทำไมต้องได้เพราะมันเป็นสิ่งที่คู่กับโลกนะสิ่งไหนถ้ามีวิญญาณสิ่งนั้นจะมีทั้งทุกข์จะมีทั้งสุขถ้าเคลื่อนไหวได้มีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสิ่งเหล่านี้จะทำให้ทั้งทุกข์ได้ทั้งสุขแต่ส่วนใหญ่มันจะทุกข์ซะมากกว่าทุกวันนี้เราทุกข์แต่เรามองไม่เห็นเพราะมันถูกปิดบังแต่เมื่อเรามานั่งสมาธิเมื่อเรามาทำจิตทั้งใจของเราสงบแล้วก็ดูกายดูจิตของเราเราจะรู้เลยว่าโอ้ทุกวันนี้เราต้องทนุบำรุงไอ้สมบัติที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยกายของเราเนี่ยอวัยวะ32เนี่ยถ้าใจของเราอีกอะ
ต้องรักษากายรักษาใจถ้าไม่รักษามันก็เจ็บไข้ได้ป่วยหาหมอโลคาพยาธิมันเกิดขึ้นถ้าใจของเราไม่รักษามันก็มีแต่ความไม่ดีใจก็เศร้าหมองใจก็เร่าร้อนใจก็อิจฉาริษยาหาความสุขทั้งกายทั้งใจไม่ได้อันนี้เรารู้ว่าทุกมันเกิดขึ้นในกายมันก็เรื่องของกายแต่ใจก็ทำให้มันสุขก็อย่างที่เราทำเนี่ยเราพอใจไหมตอนนี้ขณะนี้เวลานี้เราพอใจไหมเมื่อเราสิ่งที่เกิดขึ้นพอใจนั้นเนี่ยเป็นความสุขของเราแต่ถ้าเราไม่พอใจอันนั้นก็คือทุกข์ใช่ไหมเราก็เอาแล้วดิ้นรนแล้วหาอะไรที่จะบรรเทาทุกข์ใช่ไหมพอเรานั่งนานๆเรารู้ว่าทุกข์แล้วเราก็ต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องหาอะไรที่บรรเทาทุกข์ใช่ไหมทนได้แล้วก็ทนดูไปเวทนามันเกิดขึ้นทุกขเวทนาเออมันเกิดทุกข์ใจของเรามันเกิดทุกข์ไหมถ้าใจต้องเล่าร้อนแสดงว่ามันยังไม่ถูกมันต้องไม่ทุกข์เพราะมันคนละเรื่องกันใช่ไหมก็ต้องฝึกหัดไม่ใช่เพราะทุกข์หน่อยไม่เอาแล้วหนีแล้วแล้วเมื่อไหร่จะรู้จักทุกข์ละโยมเมื่อไหร่จะอยู่กับมันได้เราไม่อยากอยู่กับมันตอนนี้ภายภาคหน้ามันก็ต้องอยู่กับเราอยู่ถาวรหรือไม่ถาวรอยู่ชั่วคราวชั่วครั้งหรืออยู่แบบถาวรถ้าอยู่ถาวรถ้าเราไม่ทำใจด้วยไม่มีพื้นฐานเดียวโยมมันทุกกายด้วยทุกใจด้วยโยมนี่เรามาเรียนรู้แล้วทุกกายมันก็สักแต่ว่าทุกกายเพราะมันไม่ใช่ของเราที่ไหนมีที่นั่นมีทุกทั้งนั้นนะโยมโยมมีเงินมากๆใครว่าสุขอ่ะไม่สุขหรอกมีมากเก็บไว้ก็ไม่ได้กลัวจะหายอีกนะกลัวจะสูญกลัวจะหายกลัวจะโอ๊ยมันกลัวไปสารพัดพอใช้หน่อยเอ้ยกลัวจะหมดกลัวจะจนอีกนะเศรษฐีมหาเศรษฐีนะโยมก็ไม่สุขหรอกเขาก็ต้องพยายามทำไงให้มันมาก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 สะสมไว้เพื่ออะไรโยมถ้าสะสมไว้เพื่อสร้างทานบารมีเพื่อสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นก็ถือว่าเขาฉลาดแต่สร้างไว้ทิ้งไว้เก็บไว้ผลท้ายตายไปมันก็อยู่กับโลกเนี่ยโยมมันก็เปลี่ยนมือไปเท่านั้นเองแล้วถามว่าตัวเองได้อะไรหามาแทบตายเหนื่อยแทบตายทุกแทบตายไม่เคยได้เอาทรัพย์ตัวนั้นมาให้เป็นทรัพย์ข้างในเลยมีแต่จำได้อย่างเดียวว่าธุรกิจตัวนี้มันจะได้เท่าไหร่ลงทุนแค่นี้จะได้เท่านั้นกำไรกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์โอ้ปีนี้ขาดทุนกำไรเท่านั้นเท่านี้ไม่ได้กำไรบุญเลยขาดทุนบุญกำไรทรัพย์แต่ขาดทุนบุญไม่มีต้นบุญเลยไม่มีต้นทุนเลยโยมอย่างพวกเราเนี่ยอย่างน้อยนิดเนี่ยโยมนานๆมาทีมาครั้งนึงก็ถือว่ามีต้นทุนอยู่แล้วแต่ทุกคนคิดว่าต้นทุนเรามันยังน้อยก็ต้องรีบทำมาบ่อยๆมาประจำมาวัดไม่ได้ก็อยู่ที่บ้านสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทำให้เป็นประจำขอให้ทำนิดทำหน่อยมันก็มีได้ทั้งพันไม่ทำเลยไม่เก็บเลยมันจะมีเมื่อไหร่จะมีไม่มีหามาก็กินหมดใช้หมดไม่เก็บไม่ฝากไม่อะไรไว้ไม่ยักไม่ขยักไว้ใช้ไปสุดสุดได้ทำงานทั้งชีวิตไม่มีไอ้เงินเลยแก่เท่าใครจะเลี้ยงไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีสมบัติพัฒนฐานใครจะเลี้ยงก็มีอย่างเดียวจะเลี้ยงกับวัดนั่นแหละที่พึ่งของเราน่ะมันหนีไม่พ้นวัดหรอกโยมคิดอะไรไม่ออกมาหาวัดก่อนถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยโยมนะทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของวัดไม่ใช่เรื่องของเจ้าวาดเลยลูกจะเข้าเรียนจะจบแล้วเทอมสุดท้ายไม่มีค่าเล่าเรียนหลวงพ่อช่วยหน่อยเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีอ้าวหลวงพ่อช่วยหน่อยไม่มีจะกินก็มาวัดสังฆทานมีกินแต่ว่าไม่มีใช้หรอกพอให้ทางชีวิตไปได้ไม่ลำบากฉะนั้นจะบอกว่าไม่พึ่งวัดเป็นไปไม่ได้แต่เรามาพึ่งแบบไหนล่ะ
พึ่งแบบผู้ให้หรือพึ่งแบบผู้รับทั้งให้ทั้งรับท่านบอกว่าวัดเนี่ยเป็นสถานที่ที่ให้ความร่มรื่นให้ความสะดวกสบายพอประมาณไม่ใช่สบายแบบมหาเศรษฐีไม่ใช่ทุกคนมาวัดไม่อดมีอิ่มท้องแล้วก็อิ่มใจด้วยฉะนั้นเราทั้งอิ่มท้องทั้งอิ่มใจอิ่มบุญด้วยอิ่มกุศลด้วยอิ่มบารมีด้วยดีไหมโยมดีแต่ก็ยังไม่เห็นดีเพราะมันยังไม่ซึมเข้าไปในจิตวิญญาณของเราว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีศีลสมาธิก็ดีอันนี้เป็นของดีทั้งนั้นเลยเราต้องลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการลงทุนจะสวดมนต์หรือว่าไหว้วอนพระเจ้าให้เรามีให้เราเป็นไปไม่ได้ต้องทำด้วยตัวของเราเองทั้งความดีทั้งบุญทั้งกุศลทั้งวาสนาทั้งบารมีเราต้องทำเองอย่าไปรอให้ลูกหลานทำทำเองสะสมไว้เมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วไปสู่พรหมปรัยภพแล้วเราก็ไปเสวยสุขของเราไม่ต้องรอให้เขามาทำให้เราถ้าเราไม่ทำไว้นั่นแหละโยมปีนึงได้อีกทีนึงนะใช่ไหมทำบุญ50 วัน100 วันอย่างน้อยก็ปีนึงพอปีนึงแล้วก็ลืมแล้วแต่นี่เราไม่ลืมบุญคุณของหลวงพ่อสนองเราสวดมาทุกวันเว้นเฉพาะวันสำคัญเพราะเราไม่อยากจะลืมเพราะคุณความดีของท่านมันตรึงอยู่ในใจของเราถ้าเราจัดการไปไม่จัดสวดจัดเทศโยมมาวัดโยมจะได้อะไรก็ไม่ได้อะไรนี่เรายังมาฟังพระสวดก็เป็นบุญหูมานั่งสมาธิก็เป็นบุญใจบุญทั้งนั้นเรื่องเอาบุญย่อมเป็นที่พึงอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าฉะนั้นแหละตัวนี้แหละโยมบุญทั้งนั้นแหละทรัพย์อะไรที่จะเอาไปได้ทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ติดใจทรัพย์ที่ติดตัวเอาไปไม่ได้แก้แหวนเงินทองเอาไปไม่ได้แม้ว่าร่างกายที่เรารักเราหวงเราถนอมทุกถนอมผิวหน้าอะไรอย่าโดนแดดผมเผาอะไรต้องมีอะไรบำรุงให้มันนุ่มให้มันนิ่มให้มันดำเงาที่เรารักษาไว้พอตายไปแล้วไม่มีอะไรเลยเอาอะไรไปไม่ได้เลยแต่ที่จะเอาไปได้คือบุญและบาปนะมนุษย์สมบัติเทวสมบัติผมสมบัติมนุษย์นิพพานสมบัติเป็นนานหวังได้แต่เรายังหวังไม่ได้เพราะบารมียังไม่ถึงทุกคนทำได้แต่ยังไม่ถึงเพราะเรายังปล่อยให้เวลามันผ่านพ้นไปถ้าเรารู้ว่าวันเวลามันน้อยลงไปแล้วบารมีเรามันยังไม่ถึงแล้วเนี่ยถ้ารู้คนรู้อย่างนั้นเราต้องสร้างเหมือนกับคนที่ไม่เคยทำบุญเลยโยมไม่เคยทำทานพอตายไปแล้วไปเห็นเพื่อนเขาเพื่อนก็ทำบุญทำทานไปเห็นเขาอยู่สวรรค์วิมานเขากินของดีๆตัวเองจะไปขอกินก็ขอไม่ได้อดอยากไอ้เพื่อนก็อยากจะให้ก็ให้ไม่ได้ให้ไปแล้วก็เป็นฟืนเป็นไฟเป็นเท่าเป็นฐานไม่ได้พอฟื้นมาพอไปเห็นความจริงว่าเป็นอย่างนั้นว่าไอ้ที่เราทำไปเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยแต่สิ่งที่เราทำได้นี่ทานศีลภาวนานี่แหละสวดมนต์แบบพระเราจะได้สวรรค์ได้วิมานของเราถ้าเราไปทำในเรื่องที่มันไร้สาระเหมือนอย่างไปทำอะไรที่มันไม่ถูกกองเนื้อพุทธศาสนาเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วทำจริงแต่มันไม่ได้เ
เราคิดว่าเราได้ใช่ไหมเมื่อเศรษฐีเนี่ยให้คนใช้ไปเอาให้ไปให้ข้าวกับลูกชายเอาไปที่หลุมศพไปให้ทุกวันทุกวันทุกวันเป็นปีปีวันหนึ่งน้ำท่วมไปไม่ได้ไปเจอพระก็ใส่บาตรให้พระไอ้ลูกก็มาเข้าฝันบอกพ่อนี่ใจดำตายมาเวลาตอนเป็นว่ารักอย่างงุ่นรักลูกอย่างนั้นรักลูกนี้ทะนุถนอมแต่เวลาตายแล้วลืมไม่ทำบุญให้เลยเนี่ยเพิ่งจะได้มากินวันเนี้ยไอ้เศรษฐีก็ไปถามไอ้คนใช้ว่าเอ้ยแกเอาข้าวไปให้เอาข้าวน้ำไปให้ลูกฉันแล้วบอกไปทุกวันเอาแล้วทำไมเขาบอกไม่ได้ล่ะแล้ววันนี้ทำไมได้แกไปทำอะไรอ๋อไปเจอสมณะก็เลยให้สมณะนั่นแหละได้ใช่ไหมดังนั้นทำทานต้องทำให้ถูกทางนะมันถึงจะได้ไหนก็ทำแล้วก็มันก็ได้แต่ไม่ถึงคนที่เราจะต้องการนะดังนั้นวันนี้ก็ถือว่าเรานั้นได้มีโอกาสมาร่วมกันอุทิศบุญกุศลไปให้กับผู้มีพระคุณของเราครูบาอาจารย์ของเราถึงแม้ว่าครูบาอาจารย์ของเรานี่จะไม่มารับรู้หรือว่าจะไม่ได้รับบุญของเรานะแต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นของเราเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณเป็นคุณความดีที่เราจะต้องทำไว้เพื่อให้ลูกหลานนั้นเป็นแบบอย่างแนวทางแล้วสิ่งเหล่านี้แหละก็จะทำให้เรานั้นเจริญยิ่งขึ้นไปดังนั้นก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ตั้งใจมารักษาศีลนะทำสมาธิเจริญปัญญาให้มีเมตตาจิตต่อตัวเองแล้วก็ต่อเพื่อนมนุษย์ก็ขอบุญทานอันนี้ทรงสำเร็จแก่ทุกคนทุกท่านปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดประกอบด้วยคุณงามความดีไม่ผิดศีลผิดธรรมก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นจงผ่านสำเร็จจงผ่านสำเร็จจงผ่านสำเร็จทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวัดวสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพถวายผ้าไตรรัตนธรรมแด่องค์แสดงธรรมนะคะขอเรียนเชิญคุณกุลทรัพย์สิรักวิเศษค่ะค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะและทายธรรมด้วยค่ะสาธุอนุโมทามินะคะค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะก่อนรับพรพรนี้เป็นพรอันประเสริฐฉะนั้นเราต้องทำใจของเราให้มันประเสริฐทำใจของเราให้เป็นสมาธิทำใจของเราให้ว่างๆจะได้เกิดบุญแล้วกุศลก็จะเกิดแต่ถ้าใจของเราไม่ว่างใจของเรามันวุ่นนั้นบุญมันเข้าไม่ถึงหรอกนะฉะนั้นเมื่อพระให้พรทำจิตให้เป็นกุศลไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นช่วงระยะเวลาพระให้พรและใจเราสงบก็จะเป็นพลังบุญนั้นยิ่งใหญ่ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาขลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ
ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปัจจิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปะเมวัสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเปปุเรนตุสังขปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนาลโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเป็นมณีโชติลาโสยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรดินดีสัพพีติโยวิวัจจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราบไปสัพพโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีติคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสด้วยประการฉะนี้แลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าว่าประสังฆทานเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้ค่ะคือในช่วงงานทักษิณานุปทานพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับปุญโญจัดขึ้น2วันด้วยกันนะคะในวันศุกร์ที่24สิงหาคมโดยได้กราบนิมนต์พระอธิการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจำนวน74รูปค่ะได้เดินทางมาฉันพัตตาหารเช้าและรับเครื่องเทศธรรมนะคะท่านใดมีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพในโอกาสนี้แจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะทั้ง8ท่านค่ะแค่เรียนเชิญค่ะค่ะมอบบัตรให้คุณวิเชียรนะคะส่วนในวันเสาร์ที่15สิงหาคมนะคะซึ่งจะมีการจัดพิธีทักษิณานุปทานครบรอบ6ปีวันละสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับปุญโญณเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานค่ะพิธีเริ่ม8นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะค่ะท่านเจ้าภาพค่ะพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกเทศธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเชิญค่ะขอเชิญทั้งบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทศธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้าค่ะในวันอาทิตย์ที่26สิงหาคมนะคะมีพิธีในการหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับปุญโญณบริเวณหน้าโอสถสถานคลินิกแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งจะพิธีเริ่มอย่างเข้าสู่พิธีการในเวลา17นาฬิกาก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมงานได้พร้อมเพียงกันค่ะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทั้งบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทายธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป
เตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นไปสู่สาธุท่านกลับพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะพระเชิญค่ะในวันเสาร์ที่18และในวันอาทิตย์ที่19สิงหาคมนี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านได้เดินทางไปร่วมกันปลูกป่าพืชสมุนไพรนะคะที่วัดถ้ำกฤษณาธรรมารามเพื่อร่วมกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ค่ะโดยเปิดโอกาสให้ทุกท่านนั้นนะคะนำเสื้อฟ้าไปสวมใส่ในวันอาทิตย์ที่19สิงหาคมด้วยนะคะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานิทานอุทิศแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังขออิตาพรนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสคขาจะเมเปตานังทากินังทาชาปุเพตกมนุสรังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วในรุ่นนางวาโซโกหวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือล่ำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอยังจะโคทักขินาทินาก็ทักษิณานุปาทานิแปลอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่ขละตังหิตายะสถานะโสอุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนานตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมมัวจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคูนมนุษย์ปทินนางกำลังแห่งท่านพิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เตตระทาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับโดยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมหงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสัพพเทวตา
ขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปียกเปียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสัมโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบ